ค่ำคืนนะฮะในช่วงของสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคิวของทาง FA Cup บ้างแล้วท่านผู้ชมครับผมไปดูนู่นเลยนะฮะในเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับนิวพอร์ตเคาน์ตี้นะฮะในวันอาทิตย์ท่านผู้ชมครับแหมที่ชอบภาพทีมงานขึ้นมากเลยอ่ะเป็นไงทีมงานขึ้นภาพบายันเดียมานั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นฟอร์มบายันใช้คำว่าเราไม่ได้แฟนแมนยูจะได้เห็นฟอร์มบายันเดียแล้วนะคะทุกคนหลังจากแบบเมื่อไหร่จะได้ลงไหมเกมกับวีแกนก็หลายคนคิดว่าน่าจะได้ลงก็ยังเป็นอังเดรโอนาน่าแต่คราวนี้โอนาน่าไม่อยู่กับทีมแน่ๆยกเว้นจะมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์อ่ะคือใช้ทอมพิตันแค่นั้นแหละโอ้โหเนี่ยคือโอนาน่าเนี่ยมีภารกิจกับทีมชาติคามารูนรับใช้ชาติถ้าจะพัดจะผูตกรอบมาเนี่ยเขาจะบินด่วนมาช่วยแมนยูแมตช์นี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่บินหรอกแต่ถ้าสมมติจะบินมามันก็ต้องมีได้พักถูกไหมเวลามันไม่ได้มันต้องพักร่างกายบ้างคือที่ผ่านมาเอริกเทนฮากเนี่ยนะไปไว้วางใจโอนาน่าจะบอกว่าไว้ใจเยอะไปมันก็ได้นะทางที่โอนาน่าเนี่ยในช่วงแรกๆที่มาอยู่แมนยูเนี่ยผมก็หลุดประจำนะครับคือหลายคนมองว่าน่าจะให้โอกาสของบายันเดียได้แล้วอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าบายันเดียเนี่ยดีกรีก็เป็นนายทวารทีมชาติตุรกีเหมือนกันก็ไม่ใช่นายทวารไก่กาอะไรนะฮะแต่ก็ไม่เคยได้รับโอกาสสักทีนึงใช่นะครับในวันอาทิตย์นี้คิดว่าน่าจะได้รับโอกาสน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเกมนัดนี้เทนฮากนะครับก็ยังไม่สามารถที่ใช้งานอองโตนี่มาเซียอันนี้ก็เป็นผอ.โรงพยาบาลไปแล้วล่ะนะครับผมนะเมสันเมาส์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับไทยและมาเลเซียนะฮะรวมไปถึงวิกเตอร์เลนเดลฟ์ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะก็ดูแล้วแต่ว่าก็มีข่าวดีนะแฮร์รี่แม็กไกวร์กับลูกชอก็น่าจะคัมแบ็กกลับมาได้นะครับในการลงเล่นกับทีมจากลีก2นิวพอร์ตเคาน์ตี้มีคลิปทัศนะของคุณบอบูมาฝากด้วยเหมือนกันดูนะครับว่าจะทำหน้าทำตายังไงนะเอาไปติดตามครับหลังจากที่หยุดพักน่องไปหลายวันเลยนะครับสุดสัปดาห์นี้พลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีคิวกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งในศึก FA Cup รอบ4วันอาทิตย์นี้นะครับจะบุกไปเยือนนิวพอร์ตคู่แข่งของแมนยูนิวพอร์ตนะครับเป็นทีมระดับลีก2นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในอันดับที่14ของลีก2แต่มีดาวซันโวอยู่คนหนึ่งเป็นนักเตะชาวเวลส์นะครับยิงไปแล้ว15ประตูชื่อว่าวิลอีแวนส์นะครับถามว่าน่ากลัวหรือเปล่าก็คงจะไม่เท่าไหร่เพราะว่านี่คือทีมระดับลีก2หรือดิวิชั่น4ของอังกฤษก็คาดว่าเอริกเทนฮากนะครับน่าจะโรเตชันผู้เล่นนะบางตำแหน่งอาจจะไม่โรเตชันเยอะเพราะว่ามันเหลือถ้วยเดียวที่สามารถที่จะลุ้นแชมป์ได้นะก็อาจจะต้องเน้นหน่อยนะอาจจะโรเตชันไม่เยอะยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งผู้รักษาประตูอันนี้ไม่มีทางเลือกเพราะว่าอองเดรโอนาน่ายังไม่กลับมานะฮะแฟนบอลไม่อยากให้กลับมาโอนาน่าก็เลยเข้ารอบในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นกับทีมชาติแคเมรูนเพราะฉะนั้นผู้รักษาประตูในเกมนี้ก็จะเป็นเอาตายบายินดีนะฮะในระหว่างมือ2จะได้ลงโชว์ฝีมือจะได้ลงเฝ้าเสาเนี่ยเป็นเกมแรกนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะฮะตอนนี้ก็ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บก็ทยอยกันกลับมานะฮะล่าสุดมีกาเซมิโร่มีลูกชอก็ลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับแต่คาดว่าเกมนี้ผู้เล่นที่บาดเจ็บอาจจะยังกลับมาลงสนามกันไม่ครบแดนหลังเนี่ยอาจจะใช้ลิซันโดมาร์ติเนสลงนะครับนะอาจจะจับคู่กับจอห์นนี่อีแวร์สหรือราฟาเอลวารานหรือถ้าไม่ปลอดแหกมากเกินไปนะก็ส่งดาวรุ่งลงก็ได้นะมีกองหลังดาวรุ่งอยู่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะฮะจริงๆอะจำได้แต่พออัดคลิปลืมซะงั้นนะอายุมากแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะก็อาจจะโรเตชันคงไม่มากอะเต็มที่ก็ 2-3 ตำแหน่งนะครับนอกนั้นก็คงจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะครับเจอกับนิวพอร์ตนอกบ้านเล่นนอกบ้านก็จริงนะแต่ด้วยระดับชั้นนะครับแม้ว่าแมนยูจะเป็นทีมผีเข้าผีออกขึ้นๆลงๆฟอร์มการเล่นไม่ค่อยแน่นอนนะฮะกระท่อนกระแท่นแต่ด้วยระดับชั้นด้วยคุณภาพผู้เล่นที่สูงกว่านะที่มันห่างกันเยอะเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในการบุกไปเอาชนะนิวพอร์ตแต่จะชนะกี่ประตูนี่ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ถามว่าชนะไหมก็ถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแนวรุกเนี่ยนะทั้งแรดฟอร์ดทั้งฮอยลุนทั้งกานาโชเนี่ยนะมันต้องมีสกอร์บ้างอ่ะมันต้องทำประตูให้ได้บ้างเพราะว่าถ้าเจอทีมระดับนี้แล้วยังฝืดกันอยู่นะครับมันก็น่าหงุดหงิดน่าโมโหก็คิดว่าสุดท้ายอ่ะนะคงจะดีจะเร็วจะร้ายยังไงสุดท้ายแมนยูก็น่าจะบุกไป
เอาชนะเจ้าถิ่นได้แบบไม่มีปัญหาเข้ารอบ5ต่อไปแบบฉลุยโอ้ยดีใจจังเลยนะชนะทีมระดับลีก2พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา